คุณผู้ชมครับก็เป็นงานรื่นเริงสนุกสนานเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกันเขาก็มีกิจกรรมเขามีพิธีรีตองอะไรตามความเชื่อนะแล้วก็ไปจ้างนางรำมารำปรากฏว่าตรงนางรำนี่แหละเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาไปดูฮะนั่นต้องเข้าไปประคองตัวไม่แน่ใจว่าร้อนหรือว่าไม่ได้กินข้าวมานะฮะดูเหมือนจะเป็นลมเป็นแล้งไปแล้วสักพักร้องไห้ด้วยว่ะทางเจ้าของบ้านก็อาจารย์ที่มาทำพิธีเนี่ยเป็นพราหมณ์นะฮะก็เลยเอาละยังไงดียังไงดีเอ๊ะเป็นร่างทรงหรือเปล่าเนี่ยของเข้าหรือไม่จัดเลยใบสีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆจากนั้นก็ทำพิธีให้สองนางรำเลยที่รำเป็นแม่นาคีกับเป็นนางอัปสราเนี่ยนะจนกระทั่งเกิดความผิดปกติว่ากันว่าน่าจะองค์ลงนะไม่รู้ยังไงนี่ตามความเชื่อเลยนะทางคุณธราธรครับวัย38ปีเป็นเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้เลขที่140นะฮะหมู่5ตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เล่าให้ฟังว่าตนเองจัดงานบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่ตามความเชื่อความศรัทธาในช่วงมีพิธียกเสาเอกตอนเริ่มสร้างใหม่ๆแล้วตอนนั้นก็มีอาจารย์พรามาประกอบพิธีก็มีการจุดธูปเสียงทายได้เลขจากใต้ฝาเครื่องดื่มชูกำลังว่างั้นนะคุณแชร์ก็ดื่มทุกวันเนี่ยมีไหมเครื่องดื่มชูกำลังชูกำลังอ่ะก็ทำให้ผู้ร่วมงานวันนั้นนะตอนที่ยกเสาเอกถูกหวยไป3งวดติดอ่ะเลิกพอถึงเวลาขึ้นบ้านใหม่บ้านเสร็จแล้วไงจ้างนางรำมารำบวงสรวงแล้วก็อาจารย์พรามท่านก็บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นพิธีสิริมงคลให้บ้านนะมีแต่เงินทองไหลมาเทมาตนเองกับเมียก็เลยร่วมเป็นอะไรนะคนรองเมียของเมียของพี่แกเป็นนางรำด้วยรำเป็นนางอัปสราแล้วมีเรื่องแปลกๆก็นี่น่าจะเมียแกนั่นนี่นางอัปสรานี่นี่นี่แล้วก็รำแปลกๆด้วยนะแปลกร้องไห้ด้วยร้องไห้นะฮะพอเสร็จพิธีปั๊บพอนั่งเริ่มดีขึ้นอาการเริ่มมาละเป็นปกติละก็ไปดูเลขธูปเสียงทายก็ไปดูเลขหางประทัดก็ไปดูเลขที่บ้านกันอย่างที่ผมบอกอ่ะหลังจากดูเลขฝาไปแล้วนะ140นั่นน่ะก็ว่ากันไปตามความเชื่อครับแต่ยังไงก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะนะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องแบบอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่แล้วนะครับคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่บวกๆไว้นะคะจิตใจจะได้ผ่องแผ้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง